พอมาเจอสุราแปลว่าเหล้าเมาชิบหายหมดทีนี้ปรากฏว่าไม่ผ่านเพราะอะไรแล้วไปยังออกกฎกระทรวงมันล่อยนะฉลาด เป็นมวยเพราะว่าเท่าแก่สั่งมาทีนี้ปัญหาคือว่าสุราเนี่ยเบียร์เนี่ยมันเป็นการป้องกันครีเอทีฟอีโคโนมีไม่ให้โตคนไทยมีปัญญาเราทำมาแล้วตั้งแต่ไทยรักไทยอาจารย์สมอาจารย์มันศักดิ์นี่แหละตัวดีตัวสร้างนักไอ้ช่วยทำให้โอกาสกับคนชาวบ้านเนี่ยคือเอางี้ดีกว่าสุราพื้นบ้านมันมีมานานผมเป็นนักเรียนร้อยเนี่ยเวลาผมไปฝึกภาคสนามเนี่ยชาวบ้านทำต้มมาผมก็ลองกินดูเพราะนั้นเราเห็นเรารู้หมดแล้วว่ามันมีภาษาฝรั่งเรียกว่ามูนชายทำไมมูนชายรู้ไหมเพราะหนีตำรวจทำต้องไปทำวันพระจันทร์เต็มดวงจะได้ไม่จุดไฟให้ตำรวจรู้ตำรวจจะได้ไม่มาจับเขาเลยเรียกมูนชายคือใช้แสงจันทร์ทำก็นั่นคือเล่าเถื่อนแต่วันนี้มันต้องเถื่อนเพราะเรากำหนดกติกาชัดเยอะแยะไปหมดเรียกว่ากว่าจะวิ่งไปถึงจนได้ไลเซนเนี่ยนะแขวนคอตายไป3รอบทำ EIA เนี่ยโอ้โหโอ้โหมันทำคือเอางี้ดีกว่าคือออกต้มเบียร์ก็ต้องไม่ให้มีออกกฎเมื่อมีแล้วไอ้นี่เหมือนกันไอ้ผับเนี่ยเขาเปิดถังซื้อถังเบียร์มาทำดราฟต์เบียร์เนี่ยเมืองนอกเขาทำกันทั้งนั้นอ่ะมันพวกนี้มันเป็นอุปกรณ์สำเร็จก็แค่ขอไอ้ตรวจให้ถูกต้องแค่นั้นเองไม่ยากอะไรไลเซนส์เนี่ยเขาขอออนไลน์เท่านั้นน่ะขอออนไลน์ได้หมดอันเนี้ยคือสิ่งที่เราแกงเซอร์ออกระเบียบออกกฎเพื่อกันคนตัวเล็ก ไอ้คนตัวใหญ่ก็บริโภคซะจนอ้วนละ นะเพราะนั้นมันผมว่ามันวันนี้ถึงเวลาที่จะต้องให้ Creative Economy เกิดทำให้ชาวบ้านเขามีโอกาสได้เห็นและให้เด็กรุ่นใหม่คนชั้นกลางได้มีโอกาสเติบโตบ้างพอแล้วนะนี่พอแล้วใช้อิ่มแล้วนะอิ่มจนจะอ้วกไปไม่รู้เท่าไหร่แล้วพอนะให้เด็กรุ่นใหม่ให้คนชั้นกลางได้เติบโตเพราะฉะนั้นผมว่าเนี่ยตรงนี้ก็มาเล่าให้ฟังว่าพรรคเพื่อไทยเปิดแน่เรื่องนี้สุราเสรีเบียร์เบอร์อะไรเนี่ยพอไม่งั้นมันโอกาสที่ซอฟต์พาวเวอร์ก็ดีครีเอทีฟอีโคโนมีก็ดีไม่เกิดวันนี้ให้โอกาสคนข้างล่างเกิดเถอะนี่ถ้าคนข้างล่างมันเกิดมันโตนะกำลังซื้อของประเทศก็เยอะเศรษฐีใหญ่กระบุงใหญ่กว่าก็ตั้งรองรับน้ำได้เยอะกว่าเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณมีกระบุงใหญ่แล้วปล่อยให้ข้างล่างมันโตแล้วโตยังไงมันก็มาอุดหนุนเท่าแก่ใหญ่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องอดทนสักพักหนึ่งดูเหมือนมีคู่แข่งแต่มันคู่แข่งจิ๋วๆอะไปสนใจอะไรนะผมคิดว่าปล่อยเถอะปล่อยให้สุราเสรีให้เบียร์เสรีเถอะถึงเวลาแล้วนะครับแล้วก็อันต่อไปคือเรื่องที่ดินผมขอเท้าความก่อนความจำจะเสื่อมผมจำแม่นเลยนี่เห็นมีฝรั่งตัวสูงหัวล้านๆยืนท่านี้ไหม เห็นไหมไอ้กองเดอร์ซูตอนที่เราไปกู้เงิน IMF จำได้แล้วกองเดอร์ซูเป็น Managing Director มาถึงมันกำหนดเลยว่านี่ประเทศไทยตรงนี้1 2 3 4 5จะกู้เงินมันใช่ไหมกู้เงินตอนนั้น 12.5 ล้านเหรียญไงเนี่ย15.5 บิลเลียนพันล้านเหรียญก็ประมาณ500ล้านซึ่งปัจจุบันเมื่อก่อนนี่นะฟังให้ดีนะ20กว่าปีที่แล้วเนี่ยปี2540 1997 97 97 เยอะมากเงิน500ล้านวันนั้นทุกคนบอกว่าโอ้โหเอาแบงค์พันมาต่อกันพันรอบโลกตั้งหลายรอบโอ้โหแล้วเมื่อไหร่จะใช้นี่หมดวะก็เลยต้องยอมไอ้กองเดอร์ซูมาถึงบอกต้องทำ1 2 3 4 5
รวมทั้งเรื่องของขายที่ดินด้วยเพราะเขามองว่าจะได้เงินตาต่างประเทศมาเพื่อให้เงินสำรองของเรามีเยอะขึ้นจะได้ใช้หนี้เขาได้ไงมันก็กลัวเราใช้หนี้ไม่ได้นั่นแหละมันก็ออกกติกามากฎหมายฉบับนี้ออกปี42ตอนคุณชวนเป็นนายกนะฮะแล้วก็มาออกกฎกระทรวงปี45ตอนผมเป็นนายกต้นมกรา45ซึ่งจนถึงเดี๋ยวนี้นะ20ปีมีคนใช้บริการตามกฎกระทรวงปี6 45 45 10ลาย10ลายเพราะมันทัฟแล้วตอนหลังมาเนี่ยผมยังอยากเปลี่ยนอีกผมยังอยากเปลี่ยนอีกว่าวันนี้เราต้องคิดว่าถ้ามันมาเยอะๆขึ้นมาเนี่ยเราต้องการเงินตาต่างประเทศเยอะๆเนี่ยคนไทยจะอยู่ยังไงคนไทยคนตัวเล็กตัวน้อยที่มันกำลังจะเติบโตขึ้นมามันจะซื้อที่บ้านซื้อดินได้ไหมแพงอย่างเงี้ยตอนนั้นเราในแผนรถไฟฟ้าที่รัฐบาลนี่ทำอะมาทำนั่งกับแผนผมละแต่มาสร้างตอนหลังเนี่ยแต่แผนเนี่ยเราเป็นคนทำผมตอนนั้นเนี่ยกำหนดว่าทุกสถานีรถไฟฟ้าจะสร้างคอนโดขึ้นมา2กลุ่มกลุ่มหนึ่งขายให้การเคหะทำนะขายในราคาถูกอีกกลุ่มหนึ่งให้เช่าให้เช่าสัญญาจบใหม่ปุ๊บเช่า7ปีไม่เช่านานกว่านั้น7ปีมึงยังเก็บเงินดาวไม่ได้ก็แย่แล้วมึงต้องเก็บละแต่คิดถูกไงเพื่อให้เขาเงินเดือนเขาเหลือได้เก็บเงินไปดาวอันนี้คือมองสองด้านเลยไอ้พวกมีตังก็ซื้อถูกหน่อยอย่าซื้อแพงอันนี้เป็นมีกำหนดชัดเจนว่าต้องเป็นคนฐานะยังไงไงมาซื้อก็กล่าวอย่างนั้นเพื่อต้องคิดให้ครบให้ครบวงจรอ่ะคุณจะคิดว่าเอ้ยถึงเวลาแล้วเนี่ยเอาฝรั่งมาซื้อแล้วเราก็ไม่ได้กำหนดภาษีนะอย่างสิงคโปร์เนี่ยมีภาษีนะภาษีอัตราพิเศษของต่างประเทศด้วยคนต่างชาติซื้อต้องเสียภาษีอย่างนี้ขายแล้วกำไรต้องเสียภาษีอย่างนี้อังกฤษตอนนี้กำลังเริ่มทุกที่มีคือ nothing wrong คือไม่มีปัญหาอะไรที่ต่างชาติจะซื้อแต่ว่าต้องหนึ่งมีระบบภาษีที่เป็นธรรมกับคนในประเทศแล้วก็มีระบบที่สามารถทำให้คนในประเทศมีปัญญามีบ้านได้ในอนาคตโดยที่ไม่ทำให้คนต่างชาติเข้ามาเพิ่มดีมานด์และราคาขึ้นโดยที่ต่างชาติคนไทยไปไม่ได้คือคิดให้รอบได้ไหมแล้ววันนี้ถ้าคิดธรรมดาตามสูตรปี45เนี่ยแล้วมาคิดวันนี้เนี่ยแล้วก็มาทำผ่อนคลายในปีนี้เนี่ยถามว่าวันนี้เราต้องการเงินตาต่างประเทศเหรอเปล่า ที่แบงก์ชาติเนี่ยมีเงินตาต่างประเทศเกินกว่าความจำเป็นด้วยซ้ำเราแต่วันนั้นเนี่ยวันที่เราโดนไอ้ที่เป็นหนี้ IMF เนี่ยตอนต้นเป็นมกรา6 45ที่ผมออกกระทรวงในสมัยผมเนี่ยวันนั้นเรายังไม่มีปัญญาใช้หนี้ IMF นะเรายังไม่ได้ใช้เราเพียงตั้งใจจะใช้เรามาประกาศเอากรกฎาคมหรืออะไรเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยเราไม่ใช่ต้องการเงินตาต่างประเทศแต่ถ้าเราต้องการเงินลงทุนจากต่างประเทศมีวิธีอื่นไหมหรือมีวิธีใดที่จะไม่ทำให้คนไทยต้องเดือดร้อนผมแนะนำผมเคยพูดดังๆมาแล้วว่าผมแนะนำว่าผมเคยพูดดังๆมาแล้วสมัยผมว่าให้ตั้งองค์กรมหาชนขึ้นมาอันหนึ่งอยู่ภายใต้กรมที่ดินนะครับเป็นองค์กรที่มาจัดการเรื่องต่างชาติซื้อที่ดินอย่างเดียวสมมุติว่านาย A ต่างชาติจะไปซื้อที่ดินจากนายกคนไทยให้ไปเจรจากันเองซื้อขายกันเองไม่เกี่ยวซื้อเสร็จปุ๊บก่อนจะห้ามโอนนาย A รับโอนนายกโอนจากนายกไม่ได้นาย A ต้องเอาโฉนดมาเปลี่ยนชื่อเป็นขององค์กรมหาชนภายใต้กรมที่ดินเนี่ยองค์กรนี้ได้ที่ดินมาเลยนะแต่ว่าให้นายเอเช่าถูกๆเช่าเพื่อเก็บค่าธรรมเนียมในการบริหารสำนักงานนี่นะก็นายกก็อยู่99ปีไปเลย
พอครบ99ปีที่ดินในกอก็ไม่รู้ตายไปแล้วน่ะเพราะนั้นก็ที่ดินนี้ก็จะเป็นของรัฐอันนี้คือสิ่งที่ผมพูดดังๆคิดดังๆถ้ารัฐบาลจะเปลี่ยนจากขายเป็นเช่าระยะยาวอย่างนี้แล้วมีองค์กรคอยรับว่านายเอซื้อจากนายกอเปลี่ยนชื่อเป็นกรมที่ดินทันทีประชาชนก็ไม่รู้สึกอะไรแล้วยังไม่พอยังมีระบบของการว่าถ้าจะขายต้องมีภาษีอะไรไงหรือจะมีที่ที่สำรองให้กับภาคประชาชนที่ไม่มีโอกาสมีบ้านได้ยังไงเพราะนั้นเนี่ยคนไทยต้องรีบถ้าให้คนไทยมีบ้านนกกระจอกยังมีบ้านเลยคนไทยเป็นคนไทยทันทีไม่ให้มีบ้านได้